นคุยเต็มเลยครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรพาเข้าป่าหาตอดไก่ครับตอดไก่หน้าฝนไก่จะเข้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นานๆมาทีครับลุงเนตรได้ตอดไก่มาใหม่นี่ครับจะมาเหมือนอันเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อันเก่าที่เพื่อนให้มาพังไปแล้วครับวันนี้เลยจะพามาลองของใหม่แต่เจอตัวหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันครับวันนี้งดลงน้ำงดหาปลาพาเข้าป่าครับไปลุ้นด้วยกันครับเดี๋ยวลองไปหาที่นั่งซุ่มก่อนนะครับคุยเต็มเลยครับเดี๋ยวหาที่นั่งทำซุ้มแล้วก็ลองตอดดูครับรอยเก่ามีคนมานอนในป่านี้ด้วยครับนี่รอยก่อไฟครับนั่งตรงนี้ครับเดี๋ยวน้องตอดตรงนี้ดูครับนึกว่าอะไรนกกระปูดBye-bye.
เงียบเลยครับกิ่งไม้ตกครับโอเคอันนี้เสียงมันจะใหญ่ไปหน่อยครับลุงเนตว่านะลุงเนตได้มาใหม่ไม่เข้าเลยครับเงียบเลยยุงครับลุงเนตก็ไม่เก่งครับตอดไก่กำลังเคยหัดตอดอยู่สองสามครั้งแต่ก็อยากลองครับถ้าเข้าก็ถือว่าโชคดีได้เห็นตัวไก่ป่าหมายนี้ไก่เยอะนะครับถือว่าพามาชมบรรยากาศในป่านะครับมาหาตอดไก่กันก็อย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับไม่เข้าวันนี้ครับเดี๋ยวลุงเนตรจะลองเรียกนกดูซิว่ามาไหมดูนะครับวันนี้พามาตอดไก่ก็ไม่ได้เห็นตัวครับไม่เข้าวันนี้ตอดไม้ครับไม่หมานเลยเมื่อกี้เรียกนกนกก็มาครับถ่ายไม่ทันบินไปบินมาบนเนี่ยครับใบไม้มันเยอะมันบังหมดไม่ค่อยเห็นมันพามาเที่ยวป่าครับวันนี้หาอยู่หากินแบบลุงเนตรมันก็จะอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนมากครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ตอดไก่ใหม่ไม่หมานนะครับแห้วไม่ได้ตำน้ำพริกครับ